สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักลงมาในหลายพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลส่งผลให้มีน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบางจุดและรถติดขัดสะสมเนื่องจากทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดีในเส้นทางถนนลาดพร้าวช่วงซอยลาดพร้าว71ต่อเนื่องซอยโชคชัย4มีฝนตกลงมาอย่างหนักการจราจรติดขัดชะลอตัวยาวส่วนที่บริเวณถนนเกษตรนวมินทร์มุ่งหน้าไปแยกเกษตรมีฝนตกลงมาอย่างหนักและปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าในเส้นทางถนนรามคำแหงช่วงซอยรามคำแหง24ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมพื้นที่ผิวจราจรต่อเนื่องเข้าเส้นทางถนนเพชรบุรีจากช่วงคลองตันมุ่งหน้าซอยศูนย์วิจัยมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้การจราจรติดขัดสะสมท้ายแถวอยู่ช่วงสะพานข้ามคลองแสนแสบทางด้านถนนพระราม4จากช่วงคลองเตยมุ่งหน้าแยกวิทยุมีฝนตกหนักปริมาณรถมากแต่ยังมีการเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟทั้งนี้จากการตรวจสอบเรดาร์ตรวจสภาพอากาศพบว่ามีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ทวีวัฒนาน้องแขมบางแคภาษีเจริญบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุฝั่งพระนครเขตห้วยขวางดินแดงสะพานสูงกลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดในเขตบางกะปิ60มม